ดทันทีที่มีข่าวลึกลับจับประเด็นร้อนสำนักข่าว INN สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมครับเข้าสู่โฟกัสเศรษฐกิจครับวันนี้กลับมาพบกันครับเรามาพบกันวันนี้1มกราคม2564นะครับแน่นอนครับวันนี้ที่เราต้องโฟกัสกันนะฮะก็คือเรื่องราวของทิศทางเศรษฐกิจไทยครับในปี2564นะครับแต่ก่อนที่จะไปปี64นะฮะผมย้อนกลับไปดูปี63กันหน่อยท่านผู้ชมปี63เนี่ยทางกระทรวงการคลังนะครับเขาก็มีการระบุนะฮะว่าจะมีการปรับประมาณการครับตัวเลขเศรษฐกิจไทยปี2563ใหม่นะฮะภาพรวมปี63ถือว่าดีขึ้นนะครับจากเดิมเนี่ยกระทรวงการคลังคาดการว่าเศรษฐกิจไทยครับในปี63จะขยายตัวติดลบ 7.7 นะครับแต่ตอนนี้ครับมีมุมมองดีขึ้นครับมองว่าเศรษฐกิจไทยครับน่าจะดีขึ้นและน่าจะมีการติดลบน้อยลงนะฮะก็ต้องติดตามมันต่อไปนะว่าปี63เศรษฐกิจไทยจะโตได้มากน้อยแค่ไหนแต่ปี64ครับที่เราจะมาโฟกัสกันนะครับท่านผู้ชมปี64เนี่ยปัจจัยหลักๆเลยที่เราเองต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดก็คือตัวเลขของผู้ที่ติดเชื้อโควิด19ที่เกิดขึ้นท่านผู้ชมโควิด19ครับยังคงมีผลต่อเศรษฐกิจไทยในภาพรวมรวมไปถึงเศรษฐกิจโลกเลยก็ว่าได้นะฮะตัวเลขที่เราเองพบการติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นยังเป็นสิ่งที่ไม่น่าไว้วางใจและถือเป็นปัจจัยเสี่ยงครับอันดับแรกๆนะฮะที่หลายฝ่ายเองครับติดตามกันอย่างใกล้ชิดเลยก็ว่าได้เศรษฐกิจไทยปี64จะฟื้นได้เมื่อไหร่อย่างไรนะฮะท่านผู้ชมผมได้มีโอกาสครับพูดคุยกับทางด้านท่านอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณกรจาติกกับวณิชครับท่านผู้ชมคุณกรบอกนะฮะว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยน่าจะดีขึ้นนะครับจะกลับมาดีขึ้นได้ในช่วง6เดือนหลังท่านผู้ชมทำไมต้อง6เดือนหลังท่านผู้ชมคำตอบนะก็คือว่าตอนนี้เองครับชาวโลกนั้นก็ถ้าได้รับวัคซีนจำนวนมากก็จะทำให้กิจกรรมกิจการการท่องเที่ยวถือว่าดีขึ้นประเทศไทยเองก็จะสามารถเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติได้ถ้ามีวัคซีนนะครับท่านผู้ชมการมีวัคซีนเนี่ยก็ทำให้กิจกรรมกิจการเศรษฐกิจไทยดีขึ้นตามลำดับเลยก็ว่าได้เพราะว่าปัจจุบันนั้นตัวเลขของสัดส่วนรายได้ท่องเที่ยวนั้นมาเป็นอันดับ1ครับท่านผู้ชมแต่พอมีโควิดเนี่ยทำให้ได้ท่องเที่ยวนั้นเป็นไม่เป็นไปตามที่คาดการไว้และปี64ครับถ้ามีการเปิดประเทศนั้นท่องเที่ยวน่าจะกลับมาเป็นบวกได้เลยก็ว่าได้นะฮะแต่การส่งออกของเราเองครับท่านผู้ชมส่งออกของเราเนี่ยก็ต้องบอกว่าได้รับผลดีครับจากเศรษฐกิจโลกที่ดีขึ้นท่านผู้ชมมีการประเมินกันคร่าวๆนะฮะว่าส่งออกในปีนี้ครับ2,564นั้นจะดีขึ้นจะพลิกกลับมาเป็นบวกได้คือเติบโตได้ที่ร้อยละ3นะฮะแต่สิ่งที่ส่งออกเองยังคงต้องติดตามก็คือค่าเงินบาทท่านผู้ชมค่าเงินบาทในช่วงปีนี้ครับ2,564เนี่ยยังคงมีแนวโน้มครับแข่งค่าขึ้นก็ทำให้เป็นปัจจัยที่กดดันต่อการส่งออกในบ้านเราเลยก็ว่าได้ท่านชมส่วนอีกปัจจัยหนึ่งครับท่านชมปัจจัยเรื่องของท่องเที่ยวอย่างที่ผมได้บอกไปท่องเที่ยวเองก็ต้องติดตามทั้งการเปิดประเทศครับจะเปิดประเทศได้เมื่อไหร่อย่างไรนะฮะส่วนการลงทุนภาครัฐปัจจัยนี้สำคัญนะฮะการลงทุนของภาครัฐครับยังคงเป็นแรงส่งสำคัญที่จะทำให้เศรษฐกิจไทยครับในปี2564นั้นเติบโตได้อย่างต่อเนื่องและเติบโตอย่างแข็งแกร่งต่อไปการลงทุนภาครัฐการเบิกจ่ายงบปี64ยังคงต้องเดินหน้าและต้องเป็นไปตามที่รัฐบาลนั้นคาดการไว้นะครับในฝั่งของธุรกิจล่ะเป็นอย่างไรธุรกิจเองครับท่านผู้ชมครับตอนนี้หลายคนก็มองการอยู่นะฮะว่าจะวางแผนลงทุนอย่างไรซึ่งในฝั่งของนักธุรกิจเองนะฮะตอนนี้เขาก็มีการติดตามของโควิดและสิ่งที่พวกเขานะฮะวางแผนก็คือเรื่องของเงินสดท่านผู้ชมเงินสดนะฮะตอนนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นมากๆกับธุรกิจท่านผู้ชมอย่างคุณกรเนี่ยบอกนะฮะว่าสิ่งสำคัญเลยของธุรกิจตอนนี้โดยเฉพาะ SME ครับ
ก็คือการถือเงินสดการถือเงินสดเนี่ยเป็นสิ่งที่ปลอดภัยภายใต้ที่มีความเสี่ยงจากโควิดท่านผู้ชมการที่เศรษฐกิจของเราเองนะยังคงต้องติดตามโควิดเนี่ยเงินสดสภาพคล่องจึงเป็นสิ่งที่สำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจให้เดินหน้าต่อไปและยืนหยัดต่อสู้กับโควิดได้อย่างแข็งแกร่งนะเงินสดต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดนะเรื่องของสภาพคล่องยังเป็นสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญเป็นอย่างมากของภาคธุรกิจนั่นเองครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับสดทันทีที่มีข่าวลึกลับจับประเด็นร้อนสำนักข่าว INN